วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงแรกของรายการกับช่วงสยามโซไซตี้ไปกันที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนเบอร์1อสังหาริมทรัพย์ไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล38สาขาทั่วประเทศร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนสร้างปรากฏการณ์ฉลองเข้าดาวระดับโลกในงานเซ็นทรัลเวิลด์แบงคอกเข้าดาว2023 Times Square of Asia หนึ่งเดียวใจกลางเมืองกว่า20ปีย้ำภาพแลนด์มาร์คเอนเตอร์เทนเมนต์เข้าดาวระดับโลกที่ดีที่สุดด้วยบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ที่ผู้คนกว่าครึ่งล้านมาร่วมนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่2566อลังการพลุ180องศานาน15นาทีกระหึ่มใจกลางกรุงเทพพร้อมดิจิตอลไฟเวิร์คอาร์ตบนจอพาโนราเมกที่ใหญ่ที่สุดสุดมันกับคอนเสิร์ตเรนตำนาน King of K-pop พร้อมทัพศิลปินดังติดท็อปชาร์ททุกอวอร์ดและชวนคนไทยร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งแรกกับการผนึกกำลังย่านการค้าและการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศพร้อมถ่ายทอดวินาทีเคาท์ดาวน์ทั่วกรุงเทพช่วง15นาทีสุดท้ายของปีถ่ายทอดภาพเดียวกันทั่วกรุงเทพบนจอแพลน B ที่แยกสาทรแยกนานาชิดลมอโศกยิ่งใหญ่สมกับเป็นไทม์สแควร์แห่งเอเชียอีกด้วยค่ะก่อนอื่นก็ในนามของการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับต้องขอบคุณทางซีเพนนะครับที่กลับมาจัดงานนะครับเคาท์ดาวน์อย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยตอกย้ำภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพูดง่ายว่าเป็นแหล่งนะครับการเฉลิมฉลองปีใหม่นะครับแลนด์มาร์คที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่งนะครับดังนั้นก็ต้องขอบคุณทางซีเพนนะครับกลับมาซึ่งก็เป็นการสร้างความสุขสร้างความหวังให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับหลังจากที่เราผ่านสถานการณ์โควิดมาแล้วก็กำลังจะก้าวสู่ปีใหม่ก็ถือโอกาสนี้อวยพรให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับมีความสุขความเจริญในปีใหม่นี้ด้วยครับเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะทำให้เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็กรุงเทพเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คของการเฉลิมฉลองนะฮะทั้งปีนี้นี่เราร่วมกับไลน์เนี่ยในการทำคริสต์มาสเดคอเรชันเนี่ยครั้งแรกที่ไลน์มาทำกับเราในโลกนี้นะฮะแล้วก็เราพยายามที่จะเอาศิลปินจับโลกขึ้นมานะฮะเรนเนี่ยเข้ามาเพื่อจะทำให้เคาท์ดาวน์ของเราเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คมากขึ้นนะฮะแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เราเอาเคาท์ดาวน์เราเนี่ยไปปรากฏใน LED ที่ Times Square ที่นิวยอร์กนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ว่าเราต้องการที่จะร่วมมือกับทททในการที่จะทำให้กรุงเทพมหานครนะครับเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คของเคาท์ดาวน์ของโลกครับจอพาโนรามิกทั้งหมดนะฮะจอเนี่ยจะซิงโครไนซ์นะครับกับพลุนะครับแล้วก็ศิลปินนะฮะศิลปินคนไทยที่มาเล่นในงานเคาท์ดาวน์ปีนี้เนี่ยเป็นศิลปินระดับติดท็อปชาร์ตของทุกแนวเพลงเนี่ยมาอยู่ที่นี่หมดนะครับรวมถึงเนี่ยการกลับมาครั้งหนึ่งของเขาเรียกว่าเรนนะฮะซึ่งเป็น King of K-pop คนแรกนะฮะที่เล่น Full House เนี่ยเขายอมทำโชว์พิเศษเนี่ยเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปและน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดสาระความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์มีงานดีๆของวันเด็กมาฝากกันค่ะกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.จัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ภายใต้แนวคิดคิดสายคิดสร้างโลกอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบของสถานีแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะชวนน้องๆเยาวชนไปสนุกกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่หลากหลายทั้งรูปแบบออนไซต์ออนแฮนด์และออนไลน์วันที่13-14มกราคม2566ณจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.ณเดอะสตรีทรัชดากรุงเทพและวันที่14มกราคม2566ณอพวช.คลอง5ปทุมธานีพร้อมกับมหาวิทยาลัยตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศค่ะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้จัดนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับแล้วในปี2566เนี่ยก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้กลับมาจัดงานถนนสายวิทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับในนามของกระทรวงใหม่นะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมน้องๆผู้ปกครองก็จะพบกับบูธของกิจกรรมที่หลากหลายมากนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของน้องๆกิจกรรมที่จะทำให้มีความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องที่สนุกมากนะมันไม่ได้น่าเบื่อมันอยู่ใกล้ตัวแล้วเราก็สามารถที่จะใช้วิทยาศาสตร์ได้ในชีวิตประจำวันอย่างสนุกสนานด้วยนะครับนอกจากนั้นในที่อื่นๆนะครับผมก็เชื่อว่าเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีความรักในวิทยาศาสตร์มีความสนใจในวิทยาศาสตร์นะครับก็
เป็นสิ่งหนึ่งที่กระทรวงอวได้เตรียมเอาไว้ให้น้องๆในวันเด็กครับก็เชิญชวนนะครับสำหรับงานถนนสายวิทย์รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566นะครับพี่ๆที่กระทรวงอวนะครับทุกหน่วยงานนะครับตั้งใจที่จะส่งมอบความสุขส่งมอบความสนุกสนานให้กับน้องๆให้กับผู้ปกครองนะครับในวันเด็กนี้อยากที่จะเชิญชวนนะครับใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการให้ข้อมูลว่ามีสถานที่ไหนบ้างที่จัดงานถนนสายวิทย์รับวันเด็กแห่งชาตินะครับถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาที่อพวช.นะครับคลอง5ที่ปทุมธานีก็ได้หรือว่าไปสนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายจากหลายๆหน่วยงานที่เดอะสตรีทรัชดาที่ชั้น5ก็ได้จากนี้กระทรวงอว.โดยอพวช.ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมให้น้องๆเยาวชนและผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอีก2แห่งได้แก่จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.เชียงใหม่ในวันที่14มกราคม2566และจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.โคราชในวันที่14ถึง15มกราคม2566พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยตามภูมิภาคต่างๆได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้อีกด้วยทั้งนี้อพวช.ได้จัดกิจกรรมออนแฮนในการส่งมอบสื่อการเรียนรู้และของเล่นวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลกว่า100โรงเรียนและกิจกรรมออนไลน์ที่ให้น้องๆได้สนุกกับเกมและกิจกรรมต่างๆอีกมากมายพร้อมรับของรางวัลมากมายสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ทาง Facebook ถนนสายวิทยาศาสตร์ Science Avenue ค่ะในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ Logiskool Thailand Grand Opening หรือ Logiskool สถาบันสอนโคดดิ้งและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านดิจิทัลที่ใส่ใจการสอนแบบเข้าใจง่ายมาพร้อมกับความสนุกจากประเทศฮังการีเปิดทำการมาตั้งแต่ปี2014และขณะนี้มีมากกว่า170สาขาใน35ประเทศมีนักเรียนทั้งหมดกว่า 170,000 คนบริหารงานโดยคุณจตุรพลภูมิวัฒนะประธานบริหารและทีมงานคุณภาพที่คัดสรรมาเพื่อเหมาะกับการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรทั้งแบบคอร์สแคมป์และเวิร์กช็อปเพื่อให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ของเยาวชนและระบบการศึกษาของประเทศไทยค่ะมันเป็นสถาบันที่สอนเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งนะครับเริ่มตั้งแต่เบสิกมากๆน้องๆจะเขียนเป็นเลยเขียนโปรแกรมได้เลยนะครับตั้งแต่อายุ6ขวบขึ้นไปจนถึงอายุ18ขวบคือจนถึงเข้ามหาลัยครับผมหลักสูตรเนี่ยจะเน้นตั้งแต่หลักสูตรตัวเล็กๆ6ถึง7เนี่ยจะสอนตั้งแต่เริ่มใช้เมาส์สมัยนี้เด็กเนี่ยจะใช้ทัชสกรีนซะเยอะนะครับก็อันนี้จะเริ่มตั้งแต่สอนเมาส์สอนให้เขียนโดยใช้เมาส์เป็นหลักนะครับแล้วก็สอนวาดรูปโดยเมาส์นะครับแล้วใช้สิ่งที่เขาวาดเนี่ยมาใส่ในโปรแกรมใส่ในโปรแกรมแล้วก็ถ้าเรียนต่อไปเรื่อยๆก็ใช้ตัวนั้นมาอยู่ในโปรแกรมโค้ดครับอายุ7ขวบขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีบล็อกโค้ดครับคล้ายๆ Scratch แต่เรามีโปรแกรมของเราเองนะครับของเราเนี่ยจะแตกต่างกับ Scratch คือ Scratch เนี่ยมันจะเป็นบล็อกโค้ดอย่างเดียวนะครับของเราเนี่ยจะสอน Scratch ซึ่งเป็นบล็อกโค้ดแล้วก็จะสอนเป็น Text ด้วยคือพอโตขึ้นมาเป็นหลักสูตรต่อถัดมาเรื่อยๆเนี่ยอายุถึงเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเห็นบล็อกโค้ดด้านซ้ายแล้วก็ Text โค้ดด้านขวาหลังเขาจะเรียกว่า mix code นะครับเราจะเรียกว่า mix code หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากหลักสูตร mix code เนี่ยเราจะขึ้นไปเป็นหลักสูตร text พอหลักสูตร text เนี่ยเราก็สอนต่อไปเป็นถึง AI เป็นถึง robotic เป็นถึงโปรแกรมที่ใช้กันปัจจุบันก็คือ python ครับติดต่อได้ที่www.logiskool.com/th นะครับในนั้นเนี่ยท่านสามารถไปลองเปิดแล้วก็สมัคร Open Day ได้เลยนะครับหรือติดต่อที่ @logiskoolthailand สะกดติดกันเลยตรงตัวตัวเล็กหมดนะครับใน LINE ได้เลยครับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวจัดกิจกรรมสกสวพบปะสื่อมวลชนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวดีๆของวว.น.พร้อมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชนในการสานพลังของการสื่อสารร่วมกันอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะสกสวนะคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะบทบาทหน้าที่ของเราก็คือการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อนระบบการพัฒนาวิทยาศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศนะคะโดยที่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงเนี่ยจริงหมายถึงสหวิทยาการนะคะทุกสาขาทั้งวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ศิลปกรรมนะคะแล้วก็นำชุดความรู้เหล่านี้นะคะในการผลิตเป็นเทคโนโลยีผลิตเป็นนวัตกรรมนะคะเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนประเทศนะคะเพราะฉะนั้นบทบาทสกสว.มีหน้าที่ตั้งแต่การจะทำแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมของประเทศนะคะแล้วก็จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนของประเทศและแผนด้านวบน.นะคะ วบน.คือวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะคะให้กับ170หน่วยงานโดยประมาณนะคะที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนะคะใช้งานวิจัยใช้ความรู้ใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมไปใช้ในการขับเคลื่อนประเทศจุดอ่อนเราก็ยังอยู่ที่เรื่องการสื่อสารนะคะอันนี้ก็คือต้องมาปิดจุดอ่อนเพราะเราก็อยากเห็นการสนับสนุนจากประชาชนนะคะคิดว่าอันนั้นสำคัญมากทั้งจริงๆไม่ใช่หมายถึงในแง่ของงบประมาณหรืออะไรแต่ว่าในแง่ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่านวัตกรรมวิทยาศาสตร์พวกเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่จะไปช่วยเขาได้จริงนะอันนี้ก็ต้องกลับมาที่ศักยภาพของเราด้วยนะคะไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆนะเราเองจะเก่งขึ้นได้ยังไงและจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลงานเหล่านี้ได้อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องทำงานแล้วก็ออกแบบการทำงานนะคะตอนนี้เราอาจจะประชาชนเข้าถึงแต่เป็นจุดๆย่อมๆเนาะแต่ว่าในมองภาพที่มันใหญ่ขึ้นหรือเวลาเอกชนเข้าถึงเป็นโครงการเงี้ยแต่ว่ามองภาพที่ใหญ่ขึ้นในระดับยกระดับอุตสาหกรรมไปได้จริงเนี่ยมันต้องทำอีกหลายส่วนนะคะทั้งเอกชนที่เป็นแอคเตอร์กับพวกกฎระเบียบเรกูเลชั่นต่างๆอีโคซิสเต็มต่างๆต้องมองตรงนี้ให้ครบอะค่ะก็เป็นหน้าที่สกสว.ภายใต้ที่เราบอกว่าส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนระบบวบน.เพื่อการพัฒนาประเทศนะคะโดยสกสว.เป็นหน่วยงานกลางของประเทศที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยในทุกด้านเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวปากน้ำโพหลังจากที่ทำชื่อเสียงให้จังหวัดจนโด่งดังขั้นสุดในปีที่ผ่านมาล่าสุดบอสกวางราติชาแพงทรัพย์หรือกวางกิมมิกยังขอตอบแทนบ้านเกิดด้วยการร่วมกันสืบสานประเพณีจังหวัดที่ถือเป็นประเพณีระดับประเทศอย่างประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพที่สืบทอดต่อกันมายาวนานกว่า107ปีจนเป็นความศรัทธาของชาวปากน้ำโพและเป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้โดยบอสกวางทุ่มทุนเป็นเจ้าภาพมังกรทองของนครสวรรค์ในปี2566พร้อมดึงซูเปอร์สตาร์ระดับประเทศอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมาร่วมงานเป็นไฮไลท์ในวันที่24มกราคม2566ที่ผ่านมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวนครสวรรค์ในปีนี้เป็นอย่างมากค่ะก็วันนี้นะคะเป็นงานตรุษจีนปากน้ำโพนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่มากนะคะปีนี้เนี่ยอยู่มาถึง107ปีแล้วนะคะก็เลยเชิญพวกพี่ๆดารานะคะที่เคารพมาร่วมงานประเพณีของเราค่ะเป็นครั้งแรกที่มางานแห่งนี้นะคะบอกก่อนเลยว่างานนี้ยิ่งใหญ่มากๆเลยคนเป็นแสนแสนแล้วงานทุกคนชาวปากน้ำโพชาวนครสวรรค์นี่รักกันมากมารู้กันมากเลยและดีใจมากที่คุณกวางเนี่ยมาอยู่ช่วยงานชาวปากน้ำโพเป็นชาวนครสวรรค์ด้วยใช่ไหมคะแล้วพี่แขกเป็นไงบ้างลูกโอ้ขอแขกดีใจมากนะครับตอนแรกปักหมุดไปที่นครปฐมนะฮะก็เขาบอกว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะอยู่ที่นครสวรรค์เพราะว่าไม่เคยมานครสวรรค์เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ได้พบปะแฟนๆก็ดีใจฮะแล้วก็ขอบคุณพี่กวางนะฮะที่ให้ได้มาเนาะมาแบบว่างานตู่จีนน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่ได้มาร่วมงานตู่จีนแบบว่าฉลองแบบใหญ่ๆเป็นครั้งแรกไหมคะที่ครั้งแรกเลยครั้งแรกค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนอยากโดนเครื่องประหารนะคะพี่อ้วนล่ะคะพี่อ้วนก็มาเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพราะว่านับถือเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทุกๆปีนะคะก็คุณกวางนี่ก็จะชวนกันมานะคะก็มาร่วมกันแล้วก็วันนี้เนี่ยทางกิมมิกแล้วก็ทางพี่อ้วนแล้วก็หมอยงนะคะได้มีโอกาสเนาะได้ทำมังกรนะคะ1ตัวนะคะเป็นเงิน 400,000 บาทถวายเจ้าพ่อปากน้ำโพเพราะว่าบูชาแล้วกราบไหว้แล้วก็ร่ำรวยนะคะแล้วก็ทุกคนก็ตระหนักแล้วนะคะว่ากราบไหว้เจ้าพ่อปากน้ำโพจะไม่เจ็บจะไม่จนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะเราต้องมาเจอกันทุกปีนะคะแล้วก็
คุณกวางเนี่ยเขาจะจัดงานแล้วก็ร่วมงานสนับสนุนเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพแบบนี้ตลอดไปนะคะปีนี้มีแน่นอนค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็อยากให้ชาวนครสวรรค์นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กวางด้วยเพราะว่าพอจะได้มีเงินมาร่วมสนับสนุนตุ๊ดจีนปากน้ำโพแบบนี้ทุกปีอยากจะบอกนะคะว่าภูมิใจนะคะที่ภูมิใจนะคะที่คุณกวางเนี่ยเป็นคนนครสวรรค์พอจบความสำเร็จแล้วก็ยังกลับมาช่วยชาวนครสวรรค์ยังมาเป็นคนของนครสวรรค์อีกใช่ภูมิใจแทนชาวนครสวรรค์จริงๆค่ะใช่ค่ะก็บอกเลยว่าตุ๊ดจีนนครสวรรค์เนี่ยจริงๆบอกไม่ได้จัดมา2ปีคือไม่ได้มีแห่แล้วปีนี้พอมีกวางรู้สึกว่าก็คึกคืนกลับมาคึกคืนเหมือนเดิมแล้วก็ปีหน้ากวางบอกเลยว่าปังกว่านี้แน่นอน DKS Scientific หน่วยธุรกิจภายใต้บริษัท DKS เทคโนโลยีจำกัดหนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชันและเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทุ่มงบลงทุนมากกว่า200ล้านบาทเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และศูนย์สอบเทียบที่ครบครันและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีโอลิเวอร์แฮมเมลรองประธานบริษัท DKS เทคโนโลยีจำกัดสมชายชาคอนสิริผู้จัดการทั่วไปบริษัท DKS เทคโนโลยีจำกัดและหทัยนัดผิวทองงามผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท DKS เทคโนโลยีจำกัดร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ But that's not only happening by providing a product to local Thai companies it's also happening once we are transferring the know-how of these products and the application know-how of itto the people who use those, researchers, scientists, doctors, chemists, etc. ค่ะก็ไม่ใช่แค่การนำเครื่องมือมาให้อย่างเดียวนะคะแต่เป็นในเรื่องของการในส่วนของการที่นำ knowledge ให้ด้วยนะคะก็คือระหว่างการใช้ก็จะมีการถ่ายทอด knowledge know-how เหล่านั้นให้แก่ผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็น researcher นักวิจัยนะคะนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ต่างๆจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่ช่วยในการผลักดัน The flow cytometer is used for cancer research, oncology. So there's a lot of focus also in Thailand to bring the evolve in cancer research and this is one of the key products together with this unit as well, which is this bigger unit is called qPCR. Maybe everybody have heard about RT-PCR, qPCR with the COVID-19, which is one of the main testing to test if somebody has COVID. The flow cytometer นะคะก็คือตัวนี้จะเป็น in cancer research นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นเครื่องที่ใช้มากนะคะแล้วก็เริ่มมีการนำมาใช้ในส่วนของการทำวิจัยนะคะเพื่อการรักษามะเร็งนะคะโรคมะเร็งการวิจัยโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ส่วนเครื่องที่3ก็จะเป็นในส่วนของเมื่อกี้นะคะตรง qPCR นะคะก็อาจจะได้ยินเคยได้ยินตอนโควิดมาใหม่ๆเนาะที่จะเป็นแบบตัว RT-PCR นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของQPCR นะคะทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เราวันนี้เราเปิดตัวนะครับทั้งส่วนที่เป็น Demonstration Lab และส่วนที่เป็น Calibration Center เนี่ยนะครับมันก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าเรามีความพร้อมนะครับที่เราจะสามารถนะครับให้การบริการนะครับสำหรับถ้าลูกค้าทั่วไปนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับรวมทั้งสถาบันวิจัยนะครับซึ่งเราเองเนี่ยเราก็อยากจะเรียนเชิญนะครับว่าถ้าท่านใดมีประเด็นปัญหานะครับเกี่ยวกับลักษณะของการวิจัยเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยได้นะครับเนื่องจากว่าเรามีเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับรวมทั้งเป็นที่ปรึกษานะครับอย่างพร้อมเพรียงครับปิดท้ายกันที่ดร.ดนุษย์ตันเทิดทิศเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรม U2T4 BCG ช็อปชิมโชว์ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกณศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันเป็นพื้นที่เป้าหมายโดยได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T4BCG จัดแสดงสินค้าออกสู่ตลาดผู้บริโภคเพื่อขยายโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและภาคบริการไปฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะวันนี้กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับได้มาเยี่ยมที่จังหวัดอยุธยาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะครับเป็นงานติดตามและส่งเสริมการทำงานของผลิตภัณฑ์ของพี่น้องที่ทำงานในเรื่องของกระทรวงงานของกระทรวงก็คืองานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลซึ่งเราแบ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยออกไปเป็นอวส่วนหน้า
ซึ่งอวสนาก็จะมีบทบาทในการดูแลในแต่ละตำบลนะครับแล้วก็เอานำองค์นำความต้องการของพี่น้องในแต่ละตำบลผ่านทางมหาวิทยาลัยถ้าเกิดมหาวิทยาลัยต้องการความช่วยเหลือจากกระทรวงก็สามารถที่จะประสานกับหน่วยงานที่ผมบอกไปแล้วนี่นะครับเข้ามาลงพื้นที่เพิ่มเติมได้อีกนะครับนี่คือโครงสร้างหลักๆหรือแนวทางการทำงานพี่น้องได้สามารถเดินเข้าไปในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วหาหน่วยงานที่เรียกว่าคลินิกเทคโนโลยีนะครับหรือหาหน่วยงานที่เรียกว่าอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานคนที่คอยให้ความคำปรึกษาทางด้านให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและการตลาดและอื่นๆนะครับในการจัดการเพื่อให้พี่น้องสามารถต่อยอดได้ผมก็ฝากว่ากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไม่ใช่เป็นโครงการไม่ใช่เป็นกระทรวงที่เราอยู่ห่างเหินจากพี่น้องประชาชนเราอยู่ในพื้นที่และเราลงอาจารย์เหล่านี้ทุกๆมหาลัยได้ลงพื้นที่ในการที่จะช่วยเหลือดูแลเป็นกองหนุนให้กับทุกกระทรวงนะครับซึ่งก็หวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้ใช้โครงสร้างจากการทำงานของกระทรวงของเราให้มากยิ่งขึ้นครับทุกๆกิจกรรมและทุกๆอีเวนท์ที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปและน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ